สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านสแกปครับในตอนนี้นะครับจะเป็นซีรีส์ใหม่อีกตอนนึงนะหลังจากที่เรามีซีรีส์บีมแล้วถึงตอนที่23นะครับเพื่อจะให้ทุกคนนะครับเข้าใจถึงหลักการการทำงานแบบ building information modeling นะครับเพราะที่ผมบอกเสมอนะว่า BM นะครับคือ building model นะถ้าใช้โปรแกรมสแกปสร้างโมเดลขึ้นมานะเรียกว่า BM building model นะครับหรือ BM นะแต่มันยังขาด information ครับตรงนี้แหละครับตัว I เนี่ย information นะครับชื่อ attribute ต่างๆตรงนี้แหละครับสำคัญมากที่จะยกระดับ scale up ให้กลายเป็น BIM นะครับดังนั้นเองนะครับซีรีส์นี้นะครับจะเรียกว่า dynamic component ยกระดับ scale up to BIM นะครับ dynamic component ยกระดับ scale up to BIM นะครับถ้าใครต้องการที่จะยกระดับตัวเองนะครับให้มีการใส่ information หรือตัว I เข้าไปเพื่อยกระดับ BM ให้กลายเป็น BIM นะครับซีรีส์นี้เหมาะทุกคนมากนะครับในตอนที่1 นะครับเรามาทำความรู้จักคำว่า attribute ก่อนattribute นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยมันอยู่ใกล้มือเรานี่เองหลายคนเข้าใจผิดนะว่ามันยากครับ attribute easy and fun มากครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะ R สี่เหลี่ยมคลิกตรงนี้นะครับแล้วกด Ctrl 1 ครั้งนะเพื่อให้มันอยู่เซนเตอร์นี่คือผมสร้างอยู่ตรงจุดศูนย์กลางเลยนะของโมเดลของเราเลยนะหรือจุด origin นะครับโอเคผมพิมพ์ระยะครับ1 2แล้วก็ enter ครับ1 2 enter ฉะนั้นผมกดพิมพ์พูนะครับดึงลงไปข้างล่างนะพิมพ์จุด25แล้วก็ enter ครับสมมุติตรงนี้คือ slab concrete อันนึงนะครับนะใน scrap 2020นะครับเขาบอกว่านะครับต่อไปนี้เราจะเปลี่ยนคำว่า group และ component ให้เป็นคำว่า object หรือวัตถุเราไปอ่านได้เลยนะครับ SketchUp ตั้งใจแล้วนะว่าต่อไปนี้จะเรียกว่า Object นะครับดังนั้นเองเนี่ยเวลาทำชิ้นงานขึ้นมาเป็นกรุ๊ปหรือคอมโพเนนต์ก็ตามนะครับเราจะเรียกว่า Object ครับเดี๋ยวผมขอ Make Group ก่อนนะครับเพื่อทุกคนเข้าใจก่อนว่า Object คืออะไรและ Attribute คืออะไรไม่ยากนะครับทำความจะตามว่านี่คือนะครับแผ่นคอนกรีตอันนึงนะแผ่นคอนกรีตอันนึงนะครับวิธีการทำง่ายมากเป็น Object ครับคลิกรัวๆได้เลยทั้งหมดครับมันจะมีไฮไลท์สีน้ำเงินหุ้มไว้อย่างงี้ครับเอาไว้ชัวร์นะจากนั้นคลิกขวานะครับแล้วออกคำสั่งที่เรียกว่า make group นะครับ make group ซึ่งตรงนี้เองถ้าเอาตามภาษา Trimble นะครับ2020เนี่ยจะเรียกว่า make นะครับ object นะสร้างชิ้นงานให้เป็น object อ่ะ make group ไปครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้สังเกตเห็นนะครับว่าเวลาคลิกชิ้นงาน1ครั้งเนี่ยมันจะติดเลยแบบนี้ครับเนี่ยสีน้ำเงินหุ้มอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเรียกว่าติดเลยแต่ถ้าชิ้นงานใดก็ตามที่ไม่ใช่ object ครับเวลาเราคลิก1ครั้งครับมันจะติดแค่ face หรือ edge เท่านั้นซึ่งเป็นองค์ประกอบนะครับย่อยๆนะที่นะครับนำมาประกอบเป็น object นะครับเอาง่ายๆไม่มีอะไรมากซับซ้อนครับให้มองว่าเส้น4เส้นรวมกันกลายเป็น1 face face 6 face รวมกันกลายเป็น 3D model ครับและตรงนี้ครับคือองค์ประกอบถ้าเราคลิกขวาแล้ว make groupชิ้นงานของเราครับจากตรงนี้ครับจะกลายเป็นออบเจกต์นะครับเรียกว่าออบเจกต์นะนี่คือศัพท์ของ Trimble นะครับออบเจกต์นะครับอ่ะออบเจกต์นะครับจำไว้ดีนะออบเจกต์คือหรือวัตถุนะครับเอาล่ะเมื่อเราเข้าใจตรงนี้นะครับต่อไปนี้นะครับในการสร้างโมเดลแบบ BIM นะครับสร้างโมเดลแบบ BIM หรือเอาไปใช้ต่อได้นะครับจะต้องทำเป็นออบเจกต์ให้หมดObject นั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับมันจะต้อง make group แล้วกลายเป็น object ไม่รู้จะพูดทำไมนะมันก็ต้อง make group เป็น object ก็แหละแต่มันอาจจะประกอบเป็น object ย่อยๆก็ได้เข้าใจไหมครับซึ่งเดี๋ยวพูดละมึนนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้กันไปผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ไม่มีใครทำไม่ได้หรอกครับทำได้หมดเลย easy and fun นะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวผมจะวัดนะครับ dimension นะด้านนี้ครับมันคือ2เมตรนะแล้วก็1เมตรตรงนี้ครับก็คือ 0.25 สังเกตนะครับว่าตอนนี้อ่ะเดี๋ยวผมสอนให้แบบโปรแล้วกันนะอาจารย์ป้อมสอนทันทีแล้วก็ต้องทำให้มันเหมือนโปรนะสังเกตนะดิเมนชันเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยเวลาเราเอียงเงี้ยปุ๊บมันจะหายไปนะหลายคนบอกมันบั๊กครับจริงๆไม่ใช่นะมันใช้หลักการคือการซ่อนเพื่อควบคุมการมองเห็นนะครับเวลาซูมอย่างเงี้ยเห็นมั้ยครับมันก็จะอย่างงี้นะมันจะดูแบบอุ๊ยมันดูไม่ค่อยดีนะอ่ะเดี๋ยวผมสอนนิดนึงก่อนนะครับถือโอกาสได้สอนไปด้วยเพราะว่าอยากให้เซฮับในประเทศไทยมันก้าวหน้านะครับถ้าเทียบประเทศอื่นบ้างนะเพราะว่าเราสอนแบบเดิมๆมานานแล้วนะครับถึงเวลาที่เราต้องปฏิวัติแล้วนะ SketchUp มันไม่ใช่โปรแกรมเด็กเล่นอีกแล้วเด็กเล่นได้ด้วยนะผู้ใหญ่ก็เล่นได้ไปที่คำสั่งนะ Windows Model Info นะครับแล้วก็ไปที่คำสั่งครับ Unit ตรงเนี้ยนะครับตัว Unit เนี่ยนะตรง Unit เนี่ยมันจะมีนะครับในส่วนที่เป็นนะครับออโต้ดีโต้ที่ไม่ใช่ Unit Dimension
แบบเบลออ่ะอยู่ที่ไดเมนชันนะครับเนี่ยไดเมนชันสังเกตไปว่าเนี่ยมันจะบีเนี่ยปกติตัวหนังสือของเราเนี่ยมันไม่ได้มองมาทางเราอะนะมันเอียงตามแนวระนาบของมันนะครับชิ้นงานซึ่งตัวที่เองเนี่ยมันเหมาะกับการทำแบบนะแต่เวลามองจริงๆทำงานมันยากให้กดตัวนี้ครับ Dimension Align to Screen ให้มันปรับ Align to Screen ก็คือให้มันมองมาหาเราอะให้มันให้เราเห็นตลอดเวลานะอ่ะตัวนี้ครับกด Select All Dimension แล้วกดอัปเดตตรงนี้ครับมันจะอัปเดตให้เราเลยเห็นไหม Dimension มันก็จะแบบว่ามองหาเราอย่างเงี้ยครับง่ายๆเลยสังเกตนะเวลาซูมไกลๆแบบเนี้ยโอ้โหมันแบบตัวหนังสือมันไปบังชิ้นงานเลยโอ้โหพรีเซนต์งานอย่างเงี้ยค่าตัวตกมาดูอาจารย์ป้อมสอนวันนี้อ่านง่ายนะครับค่าตัวตกไม่เอาอย่างนี้โอ้โหซูมอย่างนี้มันเสียเวลานะไม่ใช่เสียเวลามันเสียความเป็นมืออาชีพหมดใครไม่อยากเห็นแบบนี้ถูกไหมวิธีการคือให้เรามาที่ expert dimension setting ตรงนี้นะ expert ก็คือแบบ expert นะแบบ expert เลยเป็นผู้เชี่ยวชาญเลย dimension setting นะปรับแบบผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้เชี่ยวชาญตรงนี้ครับจะมีคำว่า high when too small ก็ปรับให้มันแบบว่าเวลามันซูมไกลให้มันซ่อนซะแล้วเวลาซูมเข้าไปใกล้ให้มันเปิดอย่างเงี้ยประมาณนี้อ่ะถ้าอย่างนี้ก็ high ซะเนี่ยกดดีกรีเข้าไปอ่ะเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็เวลาซูมแบบนี้มันจะขึ้นมาแบบนี้นี่เห็นไหมครับเข้าใจไหมครับเว้นตอนนี้มันมากไปอ่ะประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นนะครับหลักการให้เห็นได้ว่าเรียบร้อยครับจะสังเกตเห็นนะครับต่อไปนี้นะครับชิ้นงานของเราเนี่ยนะครับต่อไปนี้นะครับเนี่ยให้เราดูรู้ว่านี่คือแนวแกน x นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีแดงนิดนึงนะครับต่อไปนี้นะครับตรงนี้เรียกว่านะครับแนวแกน xนี่ x นะฮะจำให้ดีนะครับแดงนะ x นะเขียวต่อไปนี้นะครับเรียกว่า y นะครับ y นะครับและน้ำเงินนะครับต่อไปนี้จะเรียกว่าแนวแกน z นะครับโอ้โหชื่อตามตัวละเราเรียนมาตั้งแต่สมัยมัธยมเลยนะประถมเลยนะ x y z นะซึ่งตัวนี้คือ3มิตินะครับต่อไปครับเรามาดูต่อสับต่อไปครับต่อไปนะความยาวของชิ้นงานนะครับตามแนวแกนเนี้ยเนี่ยความยาวตรงนี้ครับตรงนี้1เมตรตรงนี้ครับต่อไปนี้นะครับตามแนวแกน x ตรงนี้นะต่อไปนี้ศัพท์ของเรานะจะเรียกว่าพิมพ์ว่าเลน x นี่นะครับเลน x นะครับจำไว้ดีนะเลน x นะครับต่อไปนี้เลนก็คือเลนหรือความยาวนะครับศัพท์ง่ายๆชิ้นงานของเรามีความยาวตามแนวแกน x เท่าไหร่ต่อไปนี้ศัพท์เรียกว่าเลน x นะครับจำไว้ดีนะจำไว้ดีได้เดินคอมเมนต์นะไดนามิกคอมโพเนนต์เราจะเรียกว่าเลน x นะครับเช่นเดียวกันครับความยาวตามแนวแกนนี้ครับนี่แนวนี้นะครับความยาวของชิ้นงานเราทั้งหมดนะต่อไปนี้จะเรียกว่าเลน y นี่โอ้โหไม่ยากเลย easy and fun เลน y ครับเลน y เลน x และแน่นอนครับตามแกนเงินตรงนี้ครับนี่ก็จะเรียกว่านะครับเลน z นะและนี่แหละครับคือหลักการเบื้องต้นก่อนนะครับนะอีซี่เอ็นฟันมากเนาะนะครับก็จะนะโอเคต่อไปก็มาดูต่อนะสรุปนะครับผมขอสรุปนะต่อไปนี้ครับตรงนี้เอาพิมพ์ให้ดูหน่อยว่าจะงงนะตรงนี้ครับจะเรียกว่าเลนอะไรครับเลนอะไรเลนวายดูไหมด้านนี้นะตรงนี้เรียกว่าเลนอะไรครับเลน x นะครับแล้วความหนาตรงนี้เรียกว่าเลน z ถูกไหมครับเอาละครับเมื่อเราเข้าใจนะเลน x เลน y เลน z เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเราจะมาเข้าใจนะครับ x y z นะครับพิกัดนะครับ attribute ที่เรียกว่า x y z นะซึ่งโอ้โหบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะมาเรียนรู้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอยากให้เข้าใจตรงนี้ก่อนว่ามันคืออะไรครับนี่คือเส้นตรง1อันนะครับที่ผมสร้างขึ้นมานะแล้วผมก็ make group นะครับคลิกขวา make group นะครับต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าตรงนี้ครับตรงนี้ครับเรียกว่าอะไรเลนอะไรครับตรงนี้มาเทสก่อนตรงนี้คืออะไรเลนอะไรทุกคนคิดตามก่อนช้าครับตรงนี้คือเลนอะไรครับเลน x ถูกไหมครับเลน x เท่าไหร่ 1.78 ถูกไหมครับต่อไปครับเลน y เท่าไหร่ครับเลน y เลน y เท่าไหร่เลน y เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0ถูกไหมเพราะว่าไม่มีถูกไหมครับเส้นตรงถูกไหมครับเลน y เท่ากับ0ถูกไหมครับต่อไปเลน z เท่าไหร่ครับเลน z เลน z เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0เหมือนกันถูกไหมเพราะไม่มีเห็นไหมครับนี่คือหลักการเบื้องต้นนะทุกชิ้นงานจะมี attribute นะครับ attribute ก็คืออะไรเนี่ยอย่างที่บอกครับความกว้างความยาวความสูงนะเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับความกว้างความยาวความสูง attribute 3ตัวนะครับต่อไปครับเราจะมาเรียนรู้อีกอันนึงนะตรงนี้เรียกว่าพิกัดครับถ้าเราเอา text tool ครับมาชี้ตรงมุมนี้ครับของเส้นนะครับ
มันจะบอกพิกัดเห็นไหมครับตรงนี้ครับเรียกพิกัดนะครับซึ่งตอนต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้ attribute ตัวต่อไปครับ x y แล้วก็ z นะครับนี่คือ attribute อีก3ตัวนะที่เราจะเรียนรู้ในตอนต่อไปครับ